สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันพฤหัสบดีที่24มกราคม2562คนข่าววันนี้เราจะสนทนาอันเนื่องมาจากการที่วันพรุ่งนี้จะมีการรวมพลคนรักดินน้ำป่าจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องให้หยุดเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้อันประกอบไปด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขื่อนวังหีบเขื่อนคลองสังคลองผันน้ำเมืองนครศรีธรรมราชและก็ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็คือเขื่อนเมืองตะกั่วกับโครงการประตูน้ำปากประนะครับวันนี้เราจะไปสนทนาถึงเหตุผลที่ต้องมีการเคลื่อนไหวที่กรุงเทพในวันพรุ่งนี้นะครับกับเครือข่ายปกป้องดินน้ำป่านครศรีธรรมราชพัทลุงท่านแรกครับคุณสันติชัยชายเกตหรือทนายตั้มครับสวัสดีครับทนายตั้มครับครับสวัสดีครับถัดไปนะครับคุณวิทย์ณเมธาเกตแก้วสวัสดีครับคุณวิทย์ณเมธาครับสวัสดีครับและสุดท้ายนะครับคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ชัยครับถามคุณประสิทธิ์ชัยก่อนว่าที่มาที่ไปที่ทำให้เครือข่ายปกป้องดินน้ำป่านครศรีธรรมราชพัทลุงต้องขึ้นมากรุงเทพพรุ่งนี้เพราะอะไรครับคือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้เนี่ยคุยกันมา 3-4 ปีแล้วก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วรัฐก็ฟันธงว่ายังไงก็ต้องสร้างเขื่อนเนี่ยครับคือต้องย้อนนิดเดียวว่าภาคใต้เราจะเข้าสู่การพัฒนาที่มันยั่งยืนโกกรีนนั้นเราต้องรักษา5เรื่องน้ำป่าทะเลพันธุกรรมนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถรักษาเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยหมายถึงว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคใต้มันก็จะไม่เกิดนะครับเรื่องน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พยายามที่จะสร้างรูปธรรมกันมาสักพักแล้วแหละครับในการที่จะสร้างฝ่ายมีชีวิตบ้างนะครับรักษาป่าต้นน้ำบริหารจัดการสายน้ำเพื่อให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศไว้เนี่ยแต่ว่ารัฐก็พยายามจะเอาแท่งคอนกรีตเนี่ยไปใส่อยู่ในระบบนิเวศตลอดเวลาเอาแท่งคอนกรีตไปใส่ในระบบนิเวศใช่ครับเอาแท่งคอนกรีตไปใส่ในป่าไปใส่ในน้ำแล้วคิดว่าวิธีการเหล่านี้จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับจึงมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะรัฐกำลังเร่งใน2จังหวัดนะครับก็คือนครศรีธรรมราชกับพัทลุงทำไมทั้ง2จังหวัดนี้จริงๆแล้วมันมีหลายจังหวัดแต่ว่าโดยความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยรัฐกำลังเร่งในช่วงนี้เพราะว่า2โครงการที่นครศรีธรรมราชคือคลองพันน้ำกับเขื่อนวังหีบเนี่ยได้บานมติครม.ไปแล้วนะครับแล้วก็ประตูกั้นน้ำที่ปากปราพัทลุงเนี่ยรายงานเยก็ผ่านแล้วอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการนะครับที่จะก่อสร้างครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความเร่งด่วนนะครับที่รัฐต้องการอยากจะตอกเสาเข็มไม่ได้ทวนอีกครั้งครับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วครับกำลังเดินหน้าก่อสร้างก็คือเขื่อนวังหีบเขื่อนวังหีบนะครับกับคลองพันน้ำเมืองนครคลองพันน้ำเมืองนครครับ2โครงการในนครศรีธรรมราชใช่ครับนะครับทีนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะเสนอทางออกอื่นที่ไม่ต้องเอากรกรีดมาอยู่ในระบบนิเวศครับแต่รัฐก็ไม่ฟังเพราะว่าเวลาเราเสนอเรื่องอื่นเนี่ยที่ไม่ต้องเอากรกรีดมาเนี่ยมันไม่มีงบประมาณเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคลองปะน้ำมันใช้เงินเกือบหมื่นล้านขุดคลองเนี่ยครับเพื่อแก้ปัญหาเขตเทศบาลนครในเรื่องน้ำท่วมซึ่งแก้ปัญหาไม่ได้จริงเพราะว่าเหตุของน้ำท่วมมันเป็นอีกเหตุหนึ่งครับซึ่งไม่แก้แต่อยากจะขุดคลองใช้เงินหมื่นล้านขุดคลองไม่ได้แก้ที่สาเหตุไม่ได้แก้ที่สาเหตุแต่เหมือนต้องการใช้งบเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านมาขุดคลองที่ไม่แก้สาเหตุที่ไม่แก้สาเหตุแล้วก็ย้ายคนออกจากแผ่นดินเกิดจะมีคนได้รับความลำบากทุกยากเยอะเลยจากกระบวนการนี้วังหีบก็เหมือนกันครับวังหีบก็เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกป้องกันน้ำท่วมเมืองตุ้งสงแต่คลองวังหีบไม่ผ่านเมืองตุ้งสงเลยอ๋อครับคลองสังเป็นเหตุผลเดียวกันประตูกั้นน้ำที่ปากปลาเขาบอกว่าเพื่อป้องกันน้ำเค็มเข้าสู่คลองปากปลาจากทะเลสาบสงขลาแต่ว่ามันไม่มีน้ำเค็มอยู่จริงครับในรอบ50ปีนี้เนี่ยมีน้ำเค็มเข้ามาครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ก่อความเลือดร้อนอะไรมากมายกับชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเมื่อจะแก้น้ำท่วมต้องสร้างเขื่อนนะครับมันเป็นสูตรสำเร็จซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกมากน้ำท่วมต้องสร้างเขื่อนเพราะฉะนั้นน้ำท่วมเมืองทั่วประเทศเราต้องสร้างเขื่อนในทั่วประเทศเลยคือเราไม่ไปแก้ที่สาเหตุว่าคุณกำลังทำสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำสร้างถนนขวางทางน้ำระบบผังเมืองแย่มากไม่มีการวางระบบแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ไม่แก้ตรงนี้ต้องไปสร้างเขื่อนแล้วเวลาสร้างเขื่อนนะมันหายนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
เราไม่สามารถรักษาน้ำไม่ได้น้ำเวลามันอยู่ในแท่งคอนกรีตเนี่ยนะครับมันคืออำนาจในการจัดการของกรมชลประทานจะเอาไปใช้อะไรก็ได้แต่น้ำซึ่งควรจะเป็นสมบัติสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้เนี่ยมันจะหายไปและเมื่อน้ำหายไปนี่คือวิกฤตสำคัญเพราะโครงสร้างของภาคใต้คือการเกษตรเป็นหลักเมื่อการเกษตรตายเนี่ยหมายความว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมจะเกิดขึ้นทันทีงั้นเชิงระบบที่เราสูญเสียน้ำเนี่ยมันจะก่อผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความเห็นว่าในกระบวนการจัดการน้ำมันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าและไม่ทำลายระบบนิเวศไม่ต้องไล่รื้อผู้คนออกจากแผ่นดินเกิดจึงไม่ยอมรับที่จะให้เกิดการสร้างเขื่อนและการขุดคลองเกิดขึ้นนะครับแต่ละท้องถิ่นเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะละท้องถิ่นมีหน้าที่อย่างเดียวคือผลักดันให้เกิดโครงการด้วยการใช้อำนาจรัฐในการข่มขู่ข่มเหงประชาชนในการฟ้องร้องประชาชนจะจัดเวทีให้ความรู้ก็ถูกข้ามปรามอย่างเงี้ยครับเพราะละท้องถิ่นมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วก็คุยกันไม่เรื่องและมันมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบอกรัฐส่วนกลางว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องตัดสินเพราะว่าคุณเป็นผู้อนุมัติไปนะครับแล้วประเทศนี้มันควรจะมีสติปัญญามากกว่าการเอาแท่งคอนกรีตไปไว้ในระบบนิเวศมันไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการทำลายอีกแล้วและมันมีปัญญาอย่างอื่นที่มันจัดการได้ดีกว่าซึ่งผมคิดว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้กรมชลประทานเนี่ยทบทวนวิธีคิดของตัวเองนะครับที่จะจัดการน้ำทั้งประเทศเลยเพราะว่าวิธีคิดเดียวกันนี้เนี่ยเกิดกับทุกภาคของประเทศและผมคิดว่าการเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขื่อน 4-5 เขื่อนแล้วล่ะครับแต่เรากำลังตั้งคำถามสำคัญที่สุดกับวิธีคิดในการจัดการน้ำของประเทศเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยแท่งคอนกรีตจะอยู่ในระบบนิเวศน้ำทั่วทั้งประเทศผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะครับว่ามันจะหายนะอย่างไรเวลาเขาขุดคลองเนี่ยนะครับผ่านน้ำที่เมืองนครกว้าง100เมตรหรือ6เมตรนะครับยาว30กิโลเนี่ยต้นน้ำที่มาจากเทือกเขาที่ลานสกาเนี่ยมันจะทำให้น้ำไหลเร็วมากเลยครับลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นต้นน้ำจึงไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำปั๊บเนี่ยต่อไปมันจะมีโครงการต่อเนื่องคือต้องสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน้ำเพราะนั้นแก้ปัญหาเรื่องนึงเพื่อให้เกิดเหตุความทุกข์ยากอีกเรื่องนึงแล้วเพื่อจะได้เอางบประมาณมาแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นการต่อยอดงบประมาณไปเรื่อยๆเพราะในกระบวนการก่อสร้างเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอาจจะมีกำไรและคอมมิชชั่นเยอะแยะมากมายการเกิดโครงการคือช่องทางแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไขผมคิดว่าสิ่งที่กรมชลประทานกำลังทำคือกำลังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่การแก้ปัญหาจุดหนึ่งจะก่อปัญหาเกิดขึ้นอีกหลายจุดนะครับที่พัทลุงสร้างมาแล้วสองเขื่อนป่าบอนกับคลองหัวช้างเนี่ยนะครับป่าบอนกับคลองหัวช้างใช่ไหมครับปรากฏว่าในฤดูแล้งเนี่ยซึ่งประชาชนต้องการน้ำไม่มีน้ำเพราะในกระบวนการสร้างเขื่อนเนี่ยจะก่อให้เกิดการทำลายป่าต้นน้ำมีการตัดไม้อย่างถูกกฎหมายพอไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำน้ำจะมากในเขื่อนก็คือฤดูฝนเพราะฝนตกลงมาหน้าที่ของเขื่อนคือปล่อยน้ำท่วมประชาชนเป็นหน้าที่ของเขื่อนจึงมีหน้าที่สองอย่างนะครับก็คือทำลายแหล่งน้ำเดิมและรูดูน้ำประชาชนขาดน้ำเพราะเขื่อนก็ไม่สามารถส่งไปได้หน้าที่ที่สองคือทำหน้าที่ปล่อยน้ำท่วมประชาชนนี่คือบทเรียนนั้นเจ็บปวดแล้วป่าก็หายไปหมดเรายังต้องผิดอีกสักกี่เขื่อนในประเทศนี้มันมีบทเรียนมาแล้วมันมีบทเรียนมาแล้วและบทเรียนใกล้ตัวไม่ต้องไปดูไกลรูดูแล้งนะครับบางเขื่อนเนี่ยเอาไว้ล่ามหัวเพราะว่ามันแล้งจนยากขึ้นดินแตกและแห้งครับเราไม่เข้าใจนิเวศอะเรารู้สึกว่าแท่งปูนเนี่ยมันเป็นคำตอบแต่มันไม่ใช่คำตอบแล้วก็เมื่อรัฐใช้โครงการเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันเกิดการบุกรุกอย่างถูกกฎหมายครับฤดูแล้งไม่มีน้ำฤดูน้ำปล่อยน้ำท่วมปล่อยน้ำท่วมประชาชนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสายน้ำเดิมเมื่อไหลไปที่ไหนเนี่ยมันเกิดนิเวศและเศรษฐกิจเช่นสายน้ำที่ไหลไปเนี่ยตรงนี้จะมีพื้นที่การทำนาอยู่ 5,000 ไร่ถึง 10,000 ไร่แต่เมื่อสร้างเขื่อนเนี่ยตัดสายน้ำเดิมนะครับนา 5,000 ไร่และ 10,000 ไร่ตายนี่คือบทเรียนทุกที่เลยจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างเขื่อนคือการตัดระบบนิเวศน้ำทิ้งไปแล้วน้ำคือชีวิตเพราะ
ถ้าไม่มีน้ำระบบการเกษตรก็จะล่มสลายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนครับตรงนี้ชาวบ้านได้ต่อสู้เรียกร้องในพื้นที่มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ครับจึงคิดว่าในเมื่อกระบวนการในพื้นที่มันเอาไม่อยู่ละเพราะเหมือนกับในพื้นที่รัฐในพื้นที่ก็พยายามตั้งธงว่าต้องสร้างใช่ครับเหมือนกับสร้างเป้าหมายรวมมาว่ายังไงธงนี้ก็ต้องสร้างใช่ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องขึ้นมาใช่ครับบอกกับรัฐส่วนกลางใช่ครับครับอันนี้เป็นคือจริงๆเรารู้สึกว่าทำไมประชาชนต้องประท้วงอยู่ตลอดเวลามันมีความเด่นเนี่ยแต่ทำไมรัฐไม่คิดเรื่องดีๆให้กับประชาชนบ้างอ่ะคือแต่ละคนมีที่ดินอยู่ 2-3 ไร่ครับครับที่ดินอยู่แค่นี้แล้วยังถูกเบียดขับไล่ลือเพื่อเอามาสร้างโครงการที่ไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์อะไรเลยซึ่งเราก็งงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐก็ไม่ได้เห็นประชาชนอยู่ในสายตาหรอกเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าเห็นอยู่ในสายตาคุณต้องคิดที่มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชน อย่างนี้ครับนี่คือความเศร้าที่เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินครับแล้วงั้นเรามีบทเรียนจำนวนมากว่าสิ่งที่รัฐคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานหรือเรื่องน้ำก็ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนหลายเรื่องในภาคใต้นะครับตั้งแต่กรมเจ้าท่าไปทำกับชายหาดพังหมดละการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มัวแต่จะสร้างฟอสซิลในภาคใต้กรมชลประทานก็มัวจะเอาแท่งปูนไปไว้ในระบบนิเวศเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยทรัพยากรที่จะเป็นฐานของประชาชนในการออกแบบระบบเศรษฐกิจและชีวิตวัฒนธรรมมันจะหายไปและเมื่อสิ่งนี้หายไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือวิกฤตสังคมซึ่งแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้แก้ยากมากบ้านแตกสลายขาดยาเสพติดการตกงานมันแก้ไม่ได้อะนี่คือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐไม่เคยมองเพราะเมื่อไรที่ฐานทั้ง5ถูกทำลายเนี่ยนะครับมันจะเกิดวิกฤตสังคมน้ำป่าดินทะเลนะครับถูกทำลายพันธุกรรมอีกอันหนึ่งพันธุกรรมอาหารเนี่ยถูกทำลายเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประชาชนจะหายนะวิกฤตสังคมจะตามมาและวิกฤตสังคมเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดและสิ่งนี้คือเราไม่อยากให้เกิดเพราะนั้นการประกาศได้จริงของรัฐบาลเรารู้ว่ารัฐบาลประกาศเพื่อลวงโลกแค่นั้นเองแต่หน้าที่ในการทำให้มันจริงคือเรามาถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมที่ยั่งยืน SDG ใช่ครับที่ยั่งยืนงั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยแต่ว่ามันยั่งยืนไม่ได้ถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่มีนะครับทั้ง5เรื่องเลยครับคำประกาศกับสิ่งที่ทำมันสวนทางมันสวนทางกันมันยั่งยืนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาที่ทำลายปัจจัยพื้นฐานหมดเลยงั้นภาคใต้จะเข้าสู่โกลกรีนเนี่ยเศรษฐกิจที่มันยั่งยืนเนี่ยมันเข้าสู่แบบนี้ไม่ได้มันยั่งยืนไม่ได้เพราะไม่มีน้ำไม่มีป่าทะเลปันทุกกรรมนะครับและที่ดินเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการเคลื่อนไหวเรื่องการคัดค้านเขื่อนและการขุดคลองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่เรากำลังออกแบบภาคใต้ไปสู่เศรษฐกิจที่มันยั่งยืนครับครับนี่คือที่มาที่ทำไมต้องรวมพลครั้งสำคัญใช่ครับปกป้องดินน้ำป่าพื้นแผ่นดินใต้ทรัพยากรของแผ่นดินใต้นะครับคุณสันติชัยครับทนายตั้มครับครับอยากลงลึกนิดนึงว่าผลกระทบของแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นวังหีบคลองสังปากประคลองผันน้ำนครเนี่ยเป็นยังไงในพื้นที่คุยกันยังไงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากน้อยแค่ไหนเวทีในการรับฟังความเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อดีข้อเสียที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับก็เหมือนที่คุณประสิทธิ์ชัยพูดมานะครับเรื่องการมีส่วนร่วมนี่เขาก็ทำกลายเป็นแก้พิธีกรรมเท่านั้นเองครับแล้วก็เขาก็ถ้ารับฟังก็คือหมายถึงว่ารับฟังไปเพื่ออย่างนั้นแหละแต่ธงนี่มีอยู่แล้วว่าต้องสร้างแน่นอนต้องสร้างแน่นอนแล้วก็ตอนหลังนี่ก็ประชาชนหรือว่าหลายๆคนนี่ก็เริ่มมีความคิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาอะไรหรอกจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเงินทอนแล้วก็หัวคิวต่างหากตรงเนี้ยแล้วก็พอไปดู EIA ไปดูเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เขาศึกษามาเนี่ยมันคนละเรื่องมันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยครับแล้วก็พอไปหมายถึงว่าพอไปตรวจสอบก็จริงจริงปั๊บเนี่ยไอ้วัตถุประสงค์โครงการที่กรมชลก็บอกว่าจะแก้นั้นแก้นี้ปั๊บเนี่ยก็แค่ไม่เคยได้สักอย่างแล้วก็ที่ผ่านมาหลายๆเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าบอนครับที่พัทลุงนะครับแล้วก็เขื่อนห้วยน้ำใสที่พัทลุงเหมือนกันแล้ว
ไอ้เกินโครงหัวช้างนี่ครับที่สมุทรใช่ไหมครับพอสร้างขึ้นมาแล้วพับนี่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยโดยเฉพาะเขื่อนห้วยน้ำใสที่พัทลุงนี่พอสร้างตรงเขื่อนนี้มาพับนี่กลายเป็นว่าเหมือนที่คุณประสิทธิ์ใจว่านี่ที่จะบอกว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นว่าปล่อยมันน้ำไปท่วมเจ้าวัดนี่หลังจากไอ้ห้วยน้ำใสสร้างเสร็จนี่ที่ไม่เคยท่วมเลยเนี่ยนะท่วมเทียมโคเนี่ยขนาดนี้เลยท่วมทุกปีท่วมหนักแล้วพอหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำให้ประชาชนแล้วเกินป่าบอนตอนแรกที่บอกว่าสร้างเพื่อที่จะเอามาใช้ในพื้นที่ตำบลหนองทงเนี่ยพอสร้างเสร็จปั๊บก็ไม่เคยได้เอามาใช้ตามวัตถุประสงค์เลยแล้วก็ตอนนี้นี่เกินรั่วใช้การไม่ได้20ล้านลูกบาศก์เมตรนี่เก็บไม่ได้เฉพาะหน้าแล้งเนี่ยก็เป็นดินแตกไรแหงยิ่งกว่าทุ่งกุหลาบง่ายครับนี่คือทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าไอ้เรื่องเกินนี่ไม่น่าจะเป็นตาโง่แล้วรัฐเคยมีคำอธิบายเกี่ยวกับที่เคยทำมาแล้วมันล้มเหลวไหมครับว่ามันเป็นเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วทำไมยังต้องเดินหน้าซ้ำรอยเดิมอีกเนี่ยเคยมีคำอธิบายให้ชาวบ้านไหมครับเขาก็ไม่ได้อธิบายนะเพียงแต่เขาก็เป็นเสียงตกร่องผมดูผมชนนะก็หมายถึงแก้น้ำแก้เรื่องน้ำท่วมแก้เรื่องน้ำแล้งครับแล้วก็คำอธิบายก็แบบเดิมๆอ่ะเหมือนเราต้องโกอากากันสมัยก่อนเลยแล้วก็เขาไม่เคยเปลี่ยนแล้วพอตอนหลังพอโดนจับได้ประชาชนเริ่มอ่านเอไอใช่ไหมครับโดนจับโกหกติดอ่ะก็คล้ายๆว่าทีนี้ก็วัตถุประสงค์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับก็เหมือนวังเอี่ยมแบบนี้ตอนแรกบอกว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ตุ้งตรงใช่ไหมพอไปดูปั๊บไอ้โครงวังเอี่ยมนี่มันไม่ได้ผ่านตัวเมืองตุ้งตรงเลยห่างจากตัวเมืองตุ้งตรง4กิโลไปลงที่จังหวัดลังก็เลยตอนนี้ไม่พูดแล้วว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองตุ้งตรงกลายเป็นบอกว่าไม่รู้จะไปแก้เรื่องอะไรแล้วทีนี้คือหมายถึงเขาก็พลิกแปลงไปเรื่อยคือมันตั้งธงจะสร้างอย่างเดียวละแล้วก็คือปัญหา 2,300 ล้านครับผมตั้งข้อสังเกตว่า 2,300 ล้านเนี่ยถ้า 30% นี่ก็600กว่าล้านนี่600กว่าล้านเนี่ยแล้วผมคิดว่าตัวนี้แหละที่เป็นแรงจูงใจมากกว่าครับที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือพวกที่อยากสร้างเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์แบ่งกันลงตัวหมดแล้วแล้วก็วังเยบเนี่ยวันที่17เดือนธันวาครับเนี่ยชาวบ้านมานั่งคุยอยู่กับรัฐมนตรีกฤษฎาบุญราชนี่อ๋อชาวบ้านไปนั่งคุยกับเรื่องเสร็จแล้วมาบอกว่าไม่อยากให้สร้างครับรัฐมนตรีก็จัดโอ้งคุยเป็นชั่วโมงผมแปลกใจแล้วแล้วก็พูดหมายความว่าพูดดีมากรับฟังประชาชนครับพอชาวบ้านกลับไปรุ่งเช้าวันอังคารประชุมครม18ธันวาครับอนุมัติไอ้สร้างเขื่อนวังหีบเดี๋ยวนะ17ธันวามาฟังชาวบ้านมันมีผลกระทบชาวบ้านมาที่กระทรวงเลยอ๋อครับต้องเมืองตะกัวแล้ววังหีบมามันไม่แก้ปัญหายังไงมันมีปัญหามันมีผลกระทบยังไงครับวันรุ่งขึ้นอนุมัติเลยวันรุ่งขึ้นอนุมัติเลยแล้วก็ไม่บอกชาวบ้านนะมันแค่ว่าปากปลาเสยเชื้อเชื้อคออย่างเงี้ยครับเหมือนกับหมายถึงหลังจากนั้นก็ผมจะพูดว่ายังไงดีแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีอาจารย์ยักษ์ที่เป็นรัฐเรียนช่วยชื่อไม่ทราบว่าชื่อจริงชื่ออะไรผมจำแกไม่ค่อยได้แต่ก็เรียกว่าอาจารย์ยักษ์ดูแลกรมชลประทานอาจารย์วัฒน์สัญญาคำธรครับดูแลดูกรมชลประทานแล้วก็จากการร้องเรียนของชาวบ้านนี่อาจารย์ยักษ์รัฐเรียนช่วยกระทรวงเกษตรนี่ก็ส่งกรรมการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูว่าตกลงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาจริงตามที่กรมชลก็ว่าหรือเปล่าพอไปดูไปศึกษาขึ้นมาปั๊บนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าน่าจะมีวิธีการเดือนในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ารัฐมนตรีก็เลยสงสัยต้าจะเสียต้าแล้วต้าตามอย่างนี้ปั๊บก็เลยออกหนังสือในนามของรัฐมนตรีครับกฤษฎาบุญราชแล้วก็เซ็นชื่อด้วยตัวเองบอกว่าขอเข้าไปดูแลกรมชลเองหลังจากนั้น 2-3 วันก็อนุมัติเขื่อนวังหีบเลยซึ่งผมว่านี่เป็นความชั่วช้าสามัญมากครับครับโอ้โห
แต่ผมรับไม่ได้เลยมันไม่มีเหตุผลคือมันตั้งทงอยู่แล้วว่าถ้าจะยักดูแลนี่ตรงไม่ได้สร้างแน่นอนแล้วก็มันจะมาเชื่อมโยงกับไอ้เรื่องจะเลือกตั้งเนี่ยอนุมัติ10,000 ล้านคิดดูไอ้เงินที่จะเอาไปใช้เลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามีคนจ่ายอยู่แล้วตรงนี้ถูกไหมครับบริษัทเนี่ยคิด2,300 ล้านวังหีบก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทไหนก็ตรงนี้ครับที่ 30% นี่ก็อาจจะเอาไว้จ่ายไปเลยจ่ายไปก่อนเพราะยังไงโครงการก็ได้อยู่แล้วมันคือมันกลายเป็นเรื่องของเงินทอนมันกลายเป็นเงินทอนผลประโยชน์และยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยครับคิดไม่ได้ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้แล้วผมตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มากเฉพาะวังหีบนี่ก็คือ 2,300 ล้าน 2,300 ล้านใช่ครับครับคลองปากน้ำเมืองนครเยอะสุด 9,800 ล้านโอ้ครับกองปากปลาเนี่ยปากปลา 1,200 ล้านกองสังประมาณ800ล้านเนี่ยครับครับครับ4โครงการเนี่ย5โครงการก็หมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านครับเห็นอาจารย์สิตางก็เขียนข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนวังหีบนะอยากให้ทั้ง3ท่านได้ช่วยกันขยายความหน่อยแล้วก็ไล่ฟังว่ามันข้อมูลในการสร้างก็ไม่ชัดเจนมีการปั้นตัวเลขไอ้การรับฟังความเห็นก็ไม่ใช่การรับฟังความเห็นมีแต่การทำประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ใช่ๆการศึกษา EAA นี่ก็ผ่านมาแบบไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงตรงนี้ยังไงฮะขยายความมันก็คือยังไงมันก็ผ่านน่ะเค้าก็เพียงไปจัดแล้วก็มีจัดตั้งคนมาเนี่ยการไปก็อย่างนั้นแหละคือมันแทบจะไม่มีความหมายเสียงของคนที่บอกว่าให้ดูว่าคนที่บอกว่าไม่ให้ตั้งเขื่อนนี่เสียงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่เขาไม่รับฟังหรอกเขามีวิชาเขาเรียกวิชามารตรงนี้ครับ ขนาดว่าชาวบ้านขึ้นมาพูดมากรุงเทพโอ้ยสารพัดพูดกันเป็น4-5 ปีเดินกันเหนื่อยเลยชาวบ้านก็ไม่ฟังสุดท้ายเขาก็มัดมือชกมัดมือชกครับมัดมือชกแล้วก็มันคืออะไรแล้วประโยชน์ที่ว่าได้จริงจริงก็เหมือนที่คุณประสิทธิ์ชัยว่าที่ผ่านมามันไม่ตอบโจทย์เลยเรื่องเกินนี้หยุดได้แล้วแล้วก็มันต่างประเทศเขาทยอยทุบเขื่อนทิ้งกันแล้วครับตอนนี้เนี่ยบ้านเรายิ่งมาสร้างใหญ่แล้วก็เหมือนกับว่าในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่หมดยุคของการสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยครับครับคุณวิทย์นาเมธาครับที่บอกว่ากระบวนการในพื้นที่นี่มันมัดมือชกแล้วมันมีลักษณะที่ดูเหมือนจะมีการพยายามจะปิดปากชาวบ้านด้วยเนี่ยให้ข้อมูลด้านเดียวเนี่ยคือผมว่าจริงๆแล้วต่อเรื่องการใช้วิธีการแบบนี้นะ มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะว่าเป็นวิธีคิดและวิธีการจัดการของรัฐของรัฐราชการไทยคือถ้าเราสังเกตไม่ว่าจะเป็นโครงการของหน่วยงานไหนพอหลังจากที่กฎหมายเปิดโอกาสบังคับไม่ใช่ประกาศคือบังคับให้ต้องทำการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกพื้นที่ก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าอำนาจรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือจะถูกใช้จะเป็นเครื่องมือหรือเปล่าไม่รู้จะถูกใช้เพื่อไปจัดตั้งคนคือจัดตั้งคนก็คือว่าคนที่เป็นพวกก็ดูแลกันส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นลูกน้องอยู่แล้วแล้วแบบนี้เหมือนกันหมดรูปแบบเหมือนกันหมดก็คือว่าไปประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าจะมีโครงการนี้นะแล้วจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะ1,2,3,4แต่อย่างเขื่อนก็คือว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้งเอาไปใช้ในการเกษตรหรือถ้าเกิดเขื่อนใหญ่ก็อาจจะไปปั่นกระแสไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วถามว่าวัตถุประสงค์ที่ว่าใช่ได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วตั้งแต่ผมก็จะว่าการทำแบบนี้มันทำกันมาตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายให้ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมทั้งไปยังใช้วิธีการเดิมนี่คือรัฐไทยทำแบบนี้ตลอดแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้แม้ว่าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมก็เชื่อว่า
ยังจะใช้วิธีการแบบนี้แล้วพี่น้องในภาคใต้เวลานี้เขาก็บางคนก็พยายามฝากความหวังไว้กับผู้สมัครบางคนบางพรรคแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นประสบการณ์เราก็พบมาเลยว่าไม่ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนเราก็จะถูกกระทำชาวบ้านจะถูกกระทำแบบนี้และถูกจัดการแบบนี้แล้วผมก็ยังไม่มีความหวังว่ารัฐบาลที่มาใหม่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการนี่คืออำนาจรัฐที่ทำกับชาวบ้านทำกับประชาชนกับผู้ใต้ปกครองของตัวเองเป็นแบบนี้มาตลอดคือหมายว่าเรากำลังจะมีเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่เรียกว่าการเลือกตั้งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีความหวังว่าการเลือกตั้งนักเลือกตั้งพรรคการเมืองที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่คำตอบใช่ไหมฮะมันต้องคือถ้าพูดว่าไม่ใช่คำตอบบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับไปปิดปากเขามากเกินไปปิดปากชาวบ้านนะคือเขาบางคนก็อาจจะมีความหวังอาจจะมีความหวังใช่อาจจะมีความหวังเพราะเขาดูเหมือนว่าพอประเด็จการที่อยู่ทุกวันนี้อยากจะทำอะไรก็ทำก็พูดก็ไม่ได้พูดมากแล้วจับไปปรับทัศนคติอะไรประมาณนี้แต่พอมีเลือกตั้งก็อย่างน้อยที่เขาอาจจะมีความหวังว่าไปยื่นรับฟังเราบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะรับฟังเหมือนที่วันที่17ธันวาที่ผ่านมาก็ได้ใช่ไหมขึ้นอนุมัติเลยใช่ก็เป็นไปได้ซึ่งเพราะผมยังไม่เห็นแนวโน้มว่ารัฐไทยทั้งผู้ปกครองที่เป็นนักเมืองทั้งข้าราชการประจำยังไม่มีอะไรยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเขาจะมีแนวคิดใหม่ที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆใช่ไหมอำนาจยังสั่งตรงจากข้างบนลงมาข้างล่างเหมือนเดิมถ้ายังเป็นแบบนี้คนที่เป็นชาวบ้านก็อาจจะต้องทับใจว่าอาจจะต้องประท้วงกันอีกซึ่งยังไม่เห็นจริงๆนะครับและการมากรุงเทพครั้งนี้พรุ่งนี้มีความคาดหวังระดับไหนครับอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าไม่มาเพราะว่ายังไงล่ะก็คือว่า หนึ่งเราจะต้องแสดงให้รัฐบาลให้คนไทยได้เห็นว่ามีแต่การบอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นความเดือดร้อนที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นแล้วบอกให้ชาวบ้านเขารู้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรทำไมเขาไม่ต้องการเขื่อนใช่ไหมครั้งนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลอย่างน้อยสุดถ้าเกิดเขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างก็อาจจะเตะลูกออกไปรัฐบาลหน้าก็คือยื้อชีวิตแต่ถ้าเขาใจดีนะนี่ต้องบอกว่าใจดีนะเพราะว่ามันต้องใช้ใจอย่างเดียวอ่ะแม้เรามีอำนาจอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้อำนาจที่มาถ้าเกิดเขาใช้อำนาจที่เขามีอยู่แล้วในที่ผ่านมาเราก็ไม่ต้องขึ้นมาเพราะต้องบอกถ้าเขาใจถ้าเขาใจดีก็อาจจะยกเลิกครับคุณประสิทธิ์ครับระดับของการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยแค่ไหนครับต้องยกเลิกอย่างเดียวเพราะว่าคือจริงๆแล้วเหมือนที่ผมอธิบายตอนต้นว่าเวลาเราพูดเรื่องการหยุดเขื่อนเนี่ยถ้าเราหยุดไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าองค์การพยพทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานต่ออธิบายขยายความก็คือว่าน้ำกลายเป็นปัจจัยที่ต้องแย่งชิงเพราะถ้าใครคุมน้ำได้เนี่ยคนนั้นคุมชีวิตคนได้เพราะน้ำจะเอาไปทำอุตสาหกรรมก็ได้ครับทำการบริโภคก็ได้ทำการเกษตรก็ได้ใครคุมน้ำเนี่ยคนนั้นก็จะมีอำนาจอำนาจอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนเมื่อหมดรัฐประหารแต่ว่าอำนาจอยู่ที่การคุมน้ำคุมเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาน้ำกลับมาอยู่ในมือของประชาชนหมายถึงว่าเรากำลังทำลายวิธีคิดหรืออำนาจบางอย่างที่กำลังกุมสภาพอยู่เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยข้อเสนอของเราคือต้องยกเลิกแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมไหมต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการอื่นจะต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรไหมต้องแก้แต่แก้ด้วยวิธีการอื่นปัญหาทุกอย่างที่ถูกระบุมาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้แน่นอนแต่มันมีวิธีการอื่นแก้ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบกรมชลประทานและไม่ต้องใช้งบประมาณแบบพันล้านหรือหมื่นล้านในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยเงินหลัก10ล้านหรือ100ล้านแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราทำให้สระน้ำอุดมสมบูรณ์ไปยังพื้นที่การเกษตรเนี่ยรักษาระบบนิเวศเนี่ยนะครับมันไม่มีเงินทอนให้กับใครเลยครับ
เป็นสิ่งที่รัฐยังไงหรือทุนยังไงก็ไม่ชอบอะครับเพราะว่ามันไม่เกิดเงินทอนออกมาแต่ว่าในกระบวนการได้เงินทอนของกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยมันกำลังทลายเราเพราะฉะนั้นวันกระบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นการทำลายวิธีคิดในการจัดการน้ำในเป็นการทำลายเงินทอนที่คุณจะได้ความยากของมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะมันไม่ได้หยุดเขื่อนอย่างเดียวแต่มันกำลังไปหยุดวิธีคิดที่คุณจะใช้กับคนทั้งประเทศด้วยไปหยุดเงินทอนซึ่งมีอยู่ไม่รู้ว่ากี่บาทซึ่งเยอะมากเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกใจอะไรที่รัฐมนตรีจะใจดีกับประชาชนในวันที่17และวันที่18ก็เชื่อประชาชนด้วยการอนุมัติเขื่อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าความเป็นกฤษฎาบุญราชก็ไม่ได้เป็นกฤษฎาบุญราชแต่กฤษฎาบุญราชอยู่ในโครงสร้างองคาพยพอื่นอีกเยอะเลยที่ถ้าเสียตรงนี้ไปเนี่ยคุณก็จะเสียหลายเรื่องครับเพราะนั้นกระบวนการเคลื่อนไหวหยุดเขื่อนคราวนี้จึงไม่ง่ายเพราะว่าเรากำลังทำลายวิธีคิดผลประโยชน์และสำคัญที่สุดก็คือการกุมสภาพน้ำครับซึ่งโลกอนาคตเนี่ยสงครามที่สำคัญที่สุดคือสงครามน้ำและพันธุกรรมใครคุมสองเรื่องนี้ได้คนนั้นกุมอำนาจมันไม่ใช่เรื่องของการจะมาซื้อเรือดำน้ำหรืออาวุธอีกต่อไปเพราะนักเคลื่อนไหวในอินเดียจึงพูดประโยคที่สำคัญมากว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่จะจัดการคนหลังจากนี้คืออาวุธที่ชื่อว่าพันธุกรรมมันมีอนุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธอีกหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นต้องคุมสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐคุมสภาพน้ำได้เนี่ยนะครับเอาไปให้ทุนเนี่ยนะครับบริษัทจัดการน้ำรวยเป็นระดับหมื่นล้านในตลาดหลักทรัพย์จากการเอาน้ำในธรรมชาติเนี่ยนะครับมาจัดสรรแล้วขายในภาคอุตสาหกรรมอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายที่เขาอยากจะเป็นและยุทธศาสตร์การจัดการน้ำของรัฐบาลนี้ก็เขียนไว้ชัดนะครับ3ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการนี้จึงไม่ใช่มันจึงเป็นภาระของคนทั้งประเทศเพราะว่าวิธีคิดนี้จะถูกใช้กับคนทั้งประเทศกระบวนการเคลื่อนไหวของพรุ่งนี้ของคนภาคใต้จึงเป็นภารกิจร่วมของคนประเทศเพราะว่าเรากำลังทำลายวิธีคิดและระบบองคาพยพทั้งหมดที่กำลังจะใช้กับคนทั้งประเทศแล้วคนส่วนใหญ่จะทุกข์ยากลำบากครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดครับครับอ่านข่าวนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วง 2-3 วันมานี้เนี่ยจะเห็นชื่อของนายอำเภอทุ่งสงครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็มีการพูดถึงบทบาทของฝ่ายปกครองในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายอำเภอครับบทบาทของฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยบอกอะไรเราบ้างครับบอกอะไรกับสังคมบ้างครับเชิญครับผมมองว่าก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่คือว่าจริงๆแล้วฝ่ายปกครองบ้านเราเขาก็ยังใช้วิธีคิดวิธีการกันแบบเดิมแล้วทั้งที่ผู้ว่าออกมาแม้นว่าจะเท้าความว่าเคยเป็นทหารมาก่อนก็ตามแต่เมื่อ200ปีใช่ไหมทหารพระเจ้าตากแล้วก็บทบาทของนายอำเภอที่ไปแจ้งความจับชาวบ้านสองคนใช่ไหมผมว่านั่นคือตอบโจทย์เขาเองว่าต้องสร้างชัดเจนว่างานนี้รัฐเอาแน่หมายถึงว่าพฤติกรรมมันฟ้องใช่ไหมใช่ใช่ฟ้องชัดเพราะปกติผมว่าเรื่องแค่เอาสิ่งกีดขวางไปปิดทางข้าหมู่บ้านนายอำเภอไม่ต้องไปเล่นเองแค่บอกเอ๊ะผู้ใหญ่ไปบอกลูกบ้านหน่อยสิดูแค่นี้ก็พอแล้วบทบาทนายอำเภอแต่นี่นายอำเภอลงเล่นเองนั่นหมายถึงว่าอำนาจรัฐใหญ่จะต้องลงไปกำกับเองไม่นั้นไม่ตอบโจทย์รัฐไม่ได้ตอบโจทย์ชาวบ้านนะไม่ได้ตอบโจทย์รัฐครับรัฐนี่ก็มีหลายคนนะตั้งแต่ใหญ่สุดจนถึงราชการในท้องถิ่นครับท่านนายตั้มครับเห็นบทบาทของผู้ว่าในอำเภอในพื้นที่แล้วเป็นยังไงผมก็แปลกใจมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เอ็กชั่นกันถึงขนาดนี้นะอันนี้มันเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นพลังของอะไรตรงนี้ทำไมถึงเขาเรียกว่ากระเฮี้ยนกระหือรืออย่างนั้นเลยเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องจัดการให้ได้ครับเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพบเคยเห็นในตั้งแต่ผมติดตามรัฐบาลมาเนี่ยนะยังไม่เคยมีไอ้หน่วยปกครองผู้ว่านายอำเภอถึงหมายความว่าประสานเสียงกันถึงขนาดนี้ครับครับเรามักจะได้ยินภาครัฐเนี่ยพูดเสมอว่า
มีการต่อต้านเนี่ยไม่ได้มาจากคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แค่คนกลุ่มเล็กๆครั้งนี้เรื่องเขื่อนวังหีบก็ดีแล้วก็อีกหลายโครงการที่เราออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่จริงๆเขาก็รู้สึกรับไม่ได้กับโครงการพวกนี้ใช่ไหมครับคุณปริศาครับคือผมเนี่ยไปทุกพื้นที่นะครับทั้ง5พื้นที่เนี่ยเราพบอย่างนี้ว่าแรกเริ่มโครงการที่ชาวบ้านรู้เนี่ยนะครับมีการลุกขึ้นมาคัดค้านเนี่ยเยอะเลยหลักร้อยสองร้อยคนหลังจากนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะรัฐมีกระบวนการในการข่มขู่คุกคามเช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยชัดมากชัดกว่าพัทลุงประสานเสียงตั้งแต่ผู้ว่านายอำเภอทหารอย่างเงี้ยครับทหารก็ไปข่มขู่ผู้ว่าก็ใช้เวทีหลายเวทีเลยนะครับเวทีสาธารณะที่เปิดเนี่ยนะครับพูดชัดเจนว่ายังไงก็ต้องสร้างนายอำเภอตำรวจก็ใช้วิธีการฟ้องชาวบ้านนะครับบอกว่าชาวบ้านกีดขวางปิดหมู่บ้านอย่างเงี้ยทั้งๆที่ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับก็แจ้งความอาญากระบวนการเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยถูกลดทอนโดยเฉพาะการอ้างบางสิ่งบางอย่างและชาวบ้านกลัวหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเมื่อชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสูญเสียที่ดินสูญเสียบ้านเกิดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มลุกขึ้นมาหลายที่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกเช่นที่วังหีบเวลาเขาจะไล่รื้อนะครับมันมี3ก้อนหลักๆนะครับก้อนแรกคือคนที่อยู่ในเขื่อนก้อนที่2คือคนที่อยู่ล่างเขื่อนและก้อนที่3คือคนที่เป็นบ่อดินบ่อดินที่ขุดเพื่อเอามาสร้างเขื่อนงั้น3กลุ่มนี้คือคนที่ถูกไล่รื้อคนที่ล่างเขื่อนและคนที่อยู่ในบ่อดินไม่รู้เรื่องเลยและเมื่อเขารู้เรื่องเขารู้สึกว่าเขาถูกหลอกเพราะเขาไม่เคยได้รับการอธิบายมาก่อนว่าไอการสร้างเขื่อนที่วังหีบเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอเขารู้เนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าการสูญเสียที่ดินทำกินและบ้านที่อยู่นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นมาจากเดิมแถวชัยมนตรีที่คลองผันน้ำเนี่ยนะครับมีอยู่20คนเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ก็ขึ้นมาเป็น100 200คนลามไปถึงอำเภอปากพนังที่เขาเพิ่งรู้ข้อมูลนะครับว่าเขากำลังจะถูกเวียนคืนที่ดินเพื่อเอาที่ไปขุดคลองขนาดกว้าง100เมตรและมีขอบคลองอีกอย่างเงี้ยครับทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่เคยรู้และพล็อตนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือพลังงานหรือเหมืองแร่นะครับหรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นพล็อตที่รัฐก็ใช้มาตลอดนะครับแล้วทุกพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลและเมื่อรับรู้ข้อมูลทุกคนก็ตัดสินใจได้ว่าจะต้องรักษาพื้นที่ของตัวเองคือวาทกรรมนี้ก็ถูกใช้มาตลอดเวลาว่าคนค้านมีส่วนหน่อยหรือว่าคนค้านมาจากข้างนอกก็เป็น NGO อย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็ให้เกียรติคนเหล่านั้นมากไปถ้าสมมติว่าชาวบ้านไม่ได้ลุกขึ้นมาคนข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยก็เป็นคนซึ่งตื่นตัวนะครับแล้วก็จริงทรัพยากรของประเทศนี้ก็เป็นทรัพยากรสาธารณะที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการรักษาได้อย่างนี้ครับครับเห็นมันก่อนไปที่สารกลางครับที่นครศรีธรรมราชครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็เขารับฟังมากน้อยแค่ไหน คือวันนั้นเนี่ยไปที่นครศรีธรรมราชก็มีคนสัก 2-300 คนไปเดินขบวนไปแล้วก็จริงๆไม่ได้เจตนาจะไปเจอผู้ว่าครับเพราะว่าไม่มีความหมายเนื่องจากไปเจอกันแล้วหลายครั้งแต่ว่าไปประกาศเจตนารมณ์ว่าท้ายสุดแล้วประชาชนจะแสดงจุดยืนในการรักษาแผ่นดินเองผู้ว่าไม่จำเป็นต้องมารักษาแผ่นดินเราก็ได้เพราะผู้ว่าก็แสดงเจตนารมณ์ชัดว่าอยากจะได้เขื่อนและคลองผันน้ำเราไปเพื่อที่จะบอกว่าหน้าที่ของการรักษาแผ่นดินหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนแถลงการที่มีก็ไม่ได้ยื่นในผู้ว่าก็แปะไว้ที่ต้นไม้หน้าศาลากลางบอกต่อต้นไม้และแผ่นดินเนี่ยศักดิ์สิทธิ์กว่าบอกกับผู้ว่าอันนี้คือสัญญาที่เราให้ไว้นะครับรัฐบนศาลากลางไม่มีความหมายในการรักษาแผ่นดินต้นไม้ต่างหากที่มีคุณค่ากับเราแปะคำแถลงการไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทยอยกันไปนะครับกลับบ้านแล้วประกาศชัดว่าแผ่นดินนี้ต้องรักษาเพราะมันเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใครอนุมัติคนนั้นต้องรับผิดชอบก็เป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะครม.อนุมัติเพราะนั้นวันที่25จึงมาที่นี่ครับท่านนายกเชิญครับครับคือผมเองเนี่ยนะ
ความจริงนี่ก็คิดว่าอายุก็มากแล้วถ้าพูดก็ไม่อยากที่จะมาลำบากกับเรื่องอย่างนี้แต่ว่าโดยการที่เหมือนกับว่ามันเกิดความรู้สึกว่ามันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายมันก็สู้ตายเพื่ออยู่ถูกไหมผมนี่ไม่กระทบอะไรหรอกถ้าพูดเพราะบ้านผมก็ไม่ได้โดนน้ำท่วมไม่โดนอะไรแต่ว่าในฐานะที่ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการผลาญงบประมาณเนี่ยก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องว่าเนี่ย25มกราเนี่ย25มกรา2562นี่เจอกันที่หน้ากระทรวงเกษตรแล้วก็หยุดเขื่อนภาคใต้หรือว่าเขื่อนทั่วประเทศอ่ะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แต่ตอนนี้เราเหมือนว่าภาคใต้ก็กำลังโดนคุกคามอย่างหนักพัทลุงนี่หมายถึงว่าที่จะมีน้ำตกที่ตรงไหนก็กรมชลก็จะไปสร้างเขื่อนที่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนที่วังหีบก็หมายถึงว่าเป็นป่าโบราณซึ่งชาวบ้านเขาคัดค้านการสัมปทานมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งหลงเหลืออยู่เองเดียวแล้วก็พอปี32ตอนนั้นนี่ก็จันนันกับจอมประสาทก็มายกเลิกสัมปทานแต่ว่าป่าปนพี่หมดแล้วแต่ที่วังหีบนี่เขารักษาป่าตรงนั้นไว้ได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์มากไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านโดนไล่หรืออย่างเดียวถ้าเขื่อนมาจะแล้วก็อันนี้เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่เป็นสมบัติของคนของผมด้วยของคนด้วยของคนประสิทธิ์ชัยหรือของประเทศไทยแต่เป็นสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้ให้ประทานมาเนี่ยเราก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าพี่น้องไม่มาร่วมกันปกป้องธรรมชาติปกป้องดินน้ำป่าไว้เพื่อลูกหลานของเราเนี่ยผมตอนนี้ก็57นะ57ก็คิดว่าคงไม่กี่ปีก็คงตายใช่มั้ยครับแต่ว่าก่อนตายนี่ก็คือหมายถึงว่าก็ให้ลูกหลานของเราได้อยู่กับดินน้ำป่าอยู่กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็อีกรอบนึงก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ก็วังหีบก็มนต์ครับมันร้อนครับก็เลยบอกว่าหยุดเขื่อนวังหีบแต่ว่าเขื่อนอื่นเนี่ยก็เราก็ต้องหยุดมันเหมืองตะกัวนี่ก็จะไปสร้างที่น้ำตกตนตะโตซึ่งเรามีเงินสักแสนล้านมีเงินสักกี่แสนล้านนี่ก็ไปสร้างน้ำตกอย่างนั้นที่ธรรมชาติประทานมาให้ไม่ได้ซื้อระบบสมดุลครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยขอถอดแว่นมันไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะฝรั่งเขาก็พูดว่านี่มนุษย์นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไร้สติเขาเคารพในพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่ทำลายล้างธรรมชาติที่จับต้องได้เนี่ยก็หมายถึงว่าไอ้น้ำตกเขื่อนไอ้น้ำตกป่าไม้เนี่ยเนี่ยแต่ทำลายล้างธรรมชาติที่จับต้องได้โดยพวกเขาไม่สำเนียกเลยสักนิดว่าโดยพวกเขาไม่สำเนียกเลยสักนิดว่าธรรมชาติที่เขาทำลายไปนั้นแม้แต่พระเจ้านี่ยังเคารพครับผมว่าเนี่ยกลุ่มชนบ้านเราเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วก็ยิ่งให้เขาได้ทำต่อไปนี่ก็หมายถึงว่าธรรมชาติความสวยงามป่าไม้ความอุดมสมบูรณ์นี่ก็จะต้องถูกทำลายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะกระทบกับพวกเราแล้วก็นิดเดียวกับอีกนิดเดียวมันมีหนังนายหนังอยู่ม.6เนี่ยเป็นนายหนังหนังเทนน้อยตะลุงสากลอยู่โรงเรียนประพัฒน์สอนรังสิตที่พัทลุงเนี่ยเขาก็ได้ไปทำขวายมีชีวิตได้ไปทำการจัดการน้ำที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยแทนการสร้างเขื่อนเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ฝากกรอนมาในเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็จดมาแล้วก็จะอ่านนิดเดียวใช่ครับนะครับเขาบอกว่าอันผืนป่าเคยอุดมสุขสมบูรณ์ป่าคำจุนมนุษย์สาได้อาศัยสิ่งแวดล้อมงามตาพระนาไพรต้นไม้ใหญ่เวลาผ่านการเวลาวัวตู้ห้างสร้างเขื่อนบิดเบือนแท้ที่ว่าแค่ไข่น้ำท่วมอ่วมราษาพูดสวยหรูดูแล้วเพลินเจริญตาอนิจจาประชาชนคนรับกรรมผมอยากไอ้คุณเติมศักดิ์ผมอยากไอ้เพิ่มเติมเรื่องกรณีของวัฒกรรมที่บอกว่าคนในพื้นที่เห็นด้วยคนคัดค้านมีส่วนน้อยผมว่าเป็นวาทกรรมที่ลิสเครดิตหรือว่าทำลาย
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนซึ่งอย่างที่บอกก็คือนี่คือวิธีการของรัฐที่ทำมานานและปัจจุบันก็ยังทำอยู่แล้วอย่างที่คุณประชัยหรือทนายตั้มพูดก็คือว่าจริงๆต่อเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนในพื้นที่แต่ว่าภาครัฐหรือมารัฐพยายามจะขีดวงเพื่อกันคนข้างนอกคนที่มีความรู้คนที่เข้าใจปิดปาก discredit ว่าแกไม่ได้ผลกระทบมึงไม่เกี่ยวใช่ไหมซึ่งถามว่าน้ำตกหายไปที่หนึ่งเอาแค่คนที่เกี่ยวข้องเลยนะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะนั่นคือคนที่อยู่ในสายน้ำเดียวกันไม่ใช่ว่าวังหีบสร้างเขื่อนมันเดือดร้อนเฉพาะวังหีบเหมืองตะกั่วสร้างเขื่อนแล้วมันจะเดือดร้อนที่เหมืองตะกั่วใช่ไหมไอประตูน้ำกันน้ำเค็มที่คลองปากปลามันจะเดือดร้อนแค่คลองปากไม่ใช่เอาเฉพาะแค่สายน้ำก็เดือดร้อนหมดแล้วแต่ว่าด้วยการที่ต้องการทำลายความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนรัฐเลยใช้วาทกรรมว่าคนนอกพื้นที่ซึ่งไม่ได้ผลกระทบ NGO บ้างหรือนักวิชาการอยู่ในกรุงเทพบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่านี่คือการทำลายแล้วทำมาตลอดด้วยคือทั้งที่วิธีคิดเรื่องผลกระทบเนี่ยบางทีการใช้นอกพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คับแคบไปแล้วนะมันแคบมากเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันใช่มันทุกสรรพสิ่งในโลกมันสัมพันธ์กันหมดแหละอยู่แต่ว่าจะสัมพันธ์กันมิติไหนแบบไหนเรียดเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างก็คือว่าเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะองค์หีบแต่ว่าถ้ารัฐยังใช้วิธีการแบบนี้วิธีคิดแบบนี้จัดการกับภาคใต้แบบนี้คนภาคใต้ก็เดือดร้อนทั้งหมดเพราะว่าเราคือผมว่าธงหลักคนทั้งโลกคนทั้งประเทศเขาก็เข้าใจว่าการประหยัดรวบรวมน้ำเพื่อข้าประหยัดการน้ำเป้าหมายไม่ได้ป้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ป้อนภาคเกษตรแต่ว่าป้อนภาคอื่นต่างหากว่ะก็เหมือนที่ภาคกลางก็จัดอยู่ใช่ไหมภาคตะวันออกก็จัดอยู่นะป้อนในใครอ่ะคำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วคือเหมือนกรมชนแล้วก็ทางรัฐนี่ไม่ได้บอกเป้าหมายที่แท้จริงสร้างเป้าหมายลวงขึ้นมาใช่แต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็คือทุนถูกไหมฮะถูกต้องเลยก็เหมือนไอโครงการก่อนหน้านี้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้นะที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่นี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูแผนแม่บทรวมนะมันเชื่อมโยงกันหมดเพียงแต่ว่าผุดกันทีละที่เพื่อที่แล้วก็ใช้วัตกรรมที่บอกว่านะสมมติมันเปิดขึ้นมา2ที่คน2ที่ก็จะมีพลังมากเกิดขึ้นมาพร้อมกัน3ที่ก็จะมีพลังมากใช่ไหมเป็นผุดอีกที่นึงอีกหนึ่งก็ผุดต่อก็ผุดต่ออย่างเงี้ยคือกำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าแม้คนนอกพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดค้านในการให้ความรู้เนี่ยแต่มันก็ตั้งอยู่บนวิธีคิดว่าคนนอกพื้นที่ยังไงวันหนึ่งเขาก็ได้ผลกระทบเหมือนกันอยู่ดีใช่ครับเอาง่ายๆว่าสมมติคนกรุงเทพนะถ้าเกิดว่าชาวประมงที่หาปลาวันหนึ่งคลองปลาโดนปิดปลาในตัวเล็กในคลองปลาภาษาใต้เรียกลูกเรใช่ไหมวันนี้ลูกหลานที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้กินปลาที่ส่งพ่อแม่ส่งมาให้ใช่ไหมเอามาถึงกรุงเทพเพื่อนที่มาภาคเหนือภาคอีสานก็ได้กินด้วย นี่แค่ความสัมพันธ์นิดหน่อยนะถ้าเกิดปลามันเน่าใช่ไหมปลาไม่มีถามว่าลูกในกรุงเทพก็ไม่ได้กินเพื่อนที่อยู่อีสานเหนืออยู่ภาคกลางก็ไม่ได้กินถามว่ากระทบไหมแล้วถ้าเกิดเพื่อนของลูกที่อยู่ภาคเหนือก็จะพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวปลามันผิดตรงไหนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องแบบนี้เนี่ยสังคมไทยต้องตระหนักร่วมกันใช่รับรู้ร่วมกันอย่าไปคิดเป็นพื้นที่เป็นสังคมโลกด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นที่หนึ่งมันก็กระทบอีกที่หนึ่งเอาง่ายๆที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นก่อนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ไหมก็กระทบมาเราไหมกระทบเห็นไหมนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะข้ามน้ำข้ามทะเลนั่นแหละนะสุดท้ายครับคุณประสิทธิ์ใจอยากให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักและได้พูดคุยถึงบทเรียนอะไรจากการเคลื่อนไหวรวมพลปกป้องดินน้ำป่าพื้นแผ่นดินใต้ครั้งนี้ครับประเด็นสำคัญที่สุดเรากำลังอยู่ในแผ่นดินที่วิกฤตโดยที่หลายคนไม่รู้เนื่องจากว่าเราอยู่ในแผ่นดินที่มีความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นของโลกนี่คือข้อเท็จจริงวิกฤตที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันรอวันปะทุขึ้นมาเราจะเป็นแบบเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาหรือเปล่ามันเกิดขึ้นแน่นอนบนเส้นทางนี้ถ้ารัฐยังคงเป็นแบบนี้แต่เราจะรอด
ถ้าเรารักษาฐานทรัพยากรไว้ได้เพราะฐานทรัพยากรคือฐานเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนไม่ว่าการเมืองโลกจะวุ่นวายขนาดไหนหรือมีสงครามอะไรก็แล้วแต่ทรัพยากรพื้นฐานต้องรักษาเมื่อมีทรัพยากรพื้นฐานเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะสามารถออกแบบเศรษฐกิจที่มันสร้างสรรค์ได้เชื่อมโยงต่อกันได้ในระหว่างภูมิภาคของประเทศเราแต่ถ้าเราขาดทรัพยากรธรรมชาติ5เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยเราจะกลายเป็นแรงงานที่ภาคอุตสาหกรรมก็จะจูงเราไปแล้วเราก็จะไร้สมรรถภาพทางเศรษฐกิจไร้สมรรถภาพทางสุขภาพและไร้สมรรถภาพทางสังคมเพราะฉะนั้นกระบวนการวันที่25ที่จะเกิดขึ้นมันเป็นกระบวนการแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆที่ภาคใต้แต่เรากำลังตั้งคำถามกับเรื่องที่ใหญ่มากก็คือว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นวิกฤตแบบที่เวเนซุเอลาเจอหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เราจะช่วยกันทั้งประเทศเพื่อจะออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรใหม่และถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยทรัพยากรยังคงอยู่ผมเชื่อ 100% ว่าระบบเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เนี่ยเราออกแบบร่วมกันได้และเมื่อนั้นเนี่ยประเทศเราจะมีทางรอดแน่นอนคือเรากำลังจะบอกว่าวังหีบคลองสังคลองพลันน้ำนครที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอเคมันคือยอดภูเขาน้ำแข็งสะท้อนวิธีคิดที่ล้มเหลวของรัฐของกรมชลประทานของคนในพื้นที่ของรัฐบาลแต่อันเนี้ยใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันยังมีเรื่องแบบเนี้ยวิธีคิดที่สะท้อนกลไกอำนาจรัฐที่บิดเบือนเป้าหมายสร้างเป้าหมายลวงใช่ครับแต่เห็นในแถลงการณ์บอกว่าเราจะไม่อยากให้เราจะไม่ให้ใช้พื้นที่นครศรีธรรมราชมาเป็นพื้นที่ของการช่อฉนงบประมาณใช่ไหมถูกต้องชัดเจนเลยครับตรงนั้นครับซึ่งหมายถึงทั้งสังคมเราด้วยทั้งสังคมเราด้วยทั้งสังคมเราด้วยและถ้าเราสามารถตั้งคำถามกับ4 5โปรเจกต์นี้ได้มันจะมีส่วนในการทลายความคิดที่อยู่ฐานของภูเขาน้ำแข็งเพื่อไม่ให้วิธีคิดเหล่านี้ไปใช้กับที่อื่นอีกในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของประชาชนจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการทรัพยากรของสังคมใช้เวลามันอีกสักนิด5ปี10ปีเราจะนำไปสู่การจัดการทรัพยากรที่สามารถที่จะดีไซน์ไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อันนี้คือฐานที่แท้จริงของกระบวนการเคลื่อนไหววันที่25แต่ขั้นแรกถ้าหยุดภัยคุกคามไม่ได้เราดีไซน์ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชีวิตของเราไม่ได้เลยครับหวังว่าทั้งสังคมเราจะเรียนรู้ร่วมกันในการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากครับทั้งสามท่านครับขอบคุณครับคุณนักข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ